ประเด็นการเลือกสวนะครับล่าสุดเลขากรกตออกมายืนยันว่าจะได้สวครบ200คนตามทำลายที่ประกาศนะฮะซึ่งก็ย้ำว่ากฎหมายมีการรองรับเอาไว้ทุกเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของคนเดนสมบัตินะฮะมีวิธีอยู่2เรื่องด้วยกันมีวิธีทำอยู่2เรื่องก็คือเอกสารเท็จทั้งใบสมัครแล้วก็เอกสารประกอบถ้ากรณีเป็นเทจเลขากรกตบอกว่าจะได้ใบดำนะครับเพิกถอนเรื่องของการรับสมัครหรือไม่รับสมัครซึ่งศาลจะต้องมีคำสั่งก่อนวันเลือก1วันด้วยนะฮะ นี่ฮะหรือว่าถ้าประกาศไปแล้วประกาศให้เป็นผู้สมัครไปแล้วเนี่ยพอมาเจอตอนหลังว่าผิดอันนี้ก็ลบชื่อได้ทุกขั้นจนถึงระดับประเทศเลยนะฮะส่วนการร้องคัดค้านเนี่ยทางเลขากรกตอบอกถ้าเห็นว่าคณะกรรมการเลือกทําหน้าที่ไม่ชอบมาพากลหรือว่านับคะแนนผิดจากสิ่งที่แสดงให้เห็นกรรมการก็จะวินิจฉัยในวันนั้นทันทีถ้าไม่พอใจก็ร้องศาลฎีกาได้คือมันมีขั้นตอนอยู่ดูตามกระบวนการแล้วเลขากรกตอบอกว่า ไม่มีช่องไหนจะทําให้การเลือกสอวทั้งนี้เกินรถแมพแม้แต่วันเดียวจะได้สว2อ,อ0คนแน่นอนนะฮะส่วนอีกสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับเลขาะกรกะตอบอกว่าตอนนี้กะกะตได้แก้ไขระเบียบให้ผู้สอบสวแนะนําตัวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่จะเป็นแพลตฟอร์มไหนนะครับ TikTok Facebook YouTube Instagram สามารถทําได้นะฮะแต่สาระของการแนะนําตัวต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดอ่าคือ,อม,มันก็มีคำถามนะคุณผู้ชมนะวมาตกลงแล้วเนี่ยคณะก้าวหน้าหรือว่าไอรอนเนี่ยจะสามารถแนะนําผู้สมัครได้หรือเปล่านะฮะี่เหมือนสื่อไหมนะคะทางท่านก็เลยบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายแต่ก็ขอให้ระวังตัวละกันเพราะว่าอย่าลืมคุณผู้ชมค่าว่าทุกอย่างมันจะต้องมีการตีความมันเกิดขึ้นด้วยนะคะ